เพราะพวกนี้มันเป็นคลื่นพวกคลื่นไฮเทคโนโลยีคือคลื่นทั้งหมดนะครับจำไว้เลยฮะเป็นคลื่นทั้งหมดแล้วนั้นก็อยากจะเล่าสู่ฟังนะครับทุกวันนี้ทำลายกันเรื่องโดรนนะฮะโดรนได้ยินข่าวคราวไหมครับไอ้พวกโดรนเนี่ยข่าวตัวล่าสุดก็แล้วกันแถวแถวไอ้ที่เขายิงกันสลับวันไหวอะไรเนาะทางรัสเซียเนี่ยแถวแถวนั้นใส่กางเกงต่างต่างโดรนมันปล่อยโดรนก็ไปข้ามพรมแดนไปสืบอะไรต่างๆต่างทีเนี่ยโอเคนะบังคับด้วยคลื่น มือถือมือถอย มันเข้ามือถือมือถอยนะบังคับผ่านจอกันแล้วครับตัวเนี้ยเวลาเขาจะทำลายกันก็ใช้ปืนสอยก็ได้ปืนสอยแต่เรื่องของไฮเทคโนโลยีไม่ต้องใช้ปืนเลยครับเขาใช้คลื่นแปลว่ามันใช้คลื่นอะไรส่งวะเนี่ยเช่นคลื่นรหัส A นะหรือคลื่นรหัส B เอาเข้ามารหัส A ก็แล้วกันนะสมมติว่าคนที่คุมโดรนน่ะเจ้าของโดรนก็แล้วกันนะคลื่นที่อยู่ที่มือนะครับแน่นอนคืออินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับโอเคนะเดี๋ยวตัวเครื่องที่คอนโทรลโดรนก็ต้องรหัสเดียวกันเหมือนกับไมโครโฟนของลุงเนี่ยต้องให้ตรงกับกล้องโอเคไหมครับมันจึงจะลิงก์กันได้มันจะเชื่อมกันได้เหมือนกันตัวเครื่องโดรนกับเครื่องมือของคนต้องขึ้นเดียวกันแปลว่ารหัส A มีความถี่เท่ากับเท่าไหร่สมมุติว่า 1,000 กิโลเฮิรตซ์ก็ต้องใช้คลื่นนี้โอเคฟังให้ดีนี่สำคัญนะครับคู่ต่อสู้ก็จับรหัส A เหมือนกันส่งคลื่นเข้าไปรบกวนหรือไปคุมต่อต้องส่งเข้าไปเกินกว่า 1,000 กิโลเฮิรตซ์จึงจะเอาชนะคลื่นตัวต้นนั้นได้เนี่ยก็จะชิงกันอยู่อย่างนี้แปลว่าใครส่งคลื่นได้แรงกว่าเร็วกว่าคนนั้นนะครับก็จะเป็นเจ้าของก็จะเป็นคนที่ตัดสัญญาณก็แปลว่าถ้าตัดสัญญาณปุ๊บก็แปลว่าบังคับคลื่นไม่ได้แล้วแล้วคนบังคับโดนบังคับไม่ได้แล้วแปลว่าปล่อยตกแล้วแบบนั้นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องเสียลูกปืนเลยไหมเขาใช้เทคโนโลยีทุกวันนี้เป็นเช่นนั้นอยู่นี่ก็คือความเร็วของคลื่นและความถี่ครับจำเป็นหลักนิดนึงถ้าอยากให้จำนะถ้าไม่จำก็เป็นร้ายนะครับจำไม่เจอสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียหรอกภาษาลุง ใช่ไหมล่ะเราสู่กันฟัง ก็แปลว่ายิ่งใครก็ตามที่ผลิตสร้างเรียกว่าไฮเทคโนโลยีมากเท่าไหร่เป็นซูเปอร์ไฮเทคไปแล้วซูเปอร์อะไรได้ยินไหมซูเปอร์ความเร็วเหนือเสียงซูเปอร์โซนิกซูเปอร์โซนิกนั่นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากี่มาร์กกี่เม็ดของเขาเนี่ยมาร์กหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เขาจะคิดเป็นความเร็วของเสียงนะครับความเร็วของเสียงนี่มัน560หรือ650ฟุตต่อวินาทีนะเสียงที่มันผ่านอากาศวินาทีเดียวเนี่ยมันไปได้650เมตรลุงก็ไม่ได้จำเพราะนี่จะกัดเท่าไหร่เพราะว่าลุงไม่ได้เคยที่จะไปเอาวิชาคณิตศาสตร์คิดไปคำนวณนี่ผมยังไม่เคยเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนั้นท่านก็ไปค้นคว้าเองว่านะ อย่างเช่นตีระฆังเนี่ยมันปิ้งไปวินาทีนี้มันไปได้60กว่าเมตร
ปิ้งนี่ไปปิ้งเดียวไปหกไอ้600กว่าสิ600กว่าเม็ดเม็ดหรือฟุตนี่ในฟุตกับเม็ดแค่นั้นเองพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรนะครับขอแค่นี้ให้มันมีแท้มีแนวทางให้ท่านไปค้นคว้าเองเรื่องนี้ลุงไม่ไปอยู่แล้วไม่เสียเวลาลุงอย่าไม่เสียเวลากับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าลุงไม่ได้ไปเอาตัวเลยไปแข่งขันกับใครนี่หรอกนะครับลุงไม่ใช่นักวิชาการลุงก็ไม่เอาคะแนนถูกคะแนนผิดกับใครไม่ได้ให้คะแนนใครหรือก็ไม่มีใครมาให้คะแนนลุงโอเคไหมครับลุงมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่ว่าโอเคไหม ลุงมันอยู่เหนือวิชาการที่เขาว่าโอเคไหมจะได้จบช่างถึงนิดหน่อยก็พอโอเคนะขอเข้าใจตามอะไรกันเนี่ยก็ยิ่งดีตัวนี้ก็แข็งด้วยความเร็วก็คือเรื่องคลื่นวัตถุคลื่นที่เร็วด้วยแล้วแต่ว่าใครจะแน่หรือไม่แน่สุดท้ายคือการบังคับที่เร็วนี่ยิ่งถ้าจับคลื่นได้จับความถี่ได้จับสัญญาณได้ตอนนี้ก็ตามหาสัญญาณนะโอ้ยสัญญาณโทษทีจะบอกก็เลยสมมติว่าฟังให้ดีนะครับมนุษย์ที่จับสัญญาณ1คนมันก็ได้แค่สัญญาณเดียวใน1หน่วยเวลาเช่นนาทีนึงเนี่ยมันก็ดูแค่1สัญญาณเดียวภายในช่วงนาทีนึงหรือว่าภายใน15วินาทีได้1สัญญาณสัญญาณเดียวเอาไม่อยู่หรอกครับบอกให้ทราบไว้ต้อง100เป็น100นะฮะคุมเป็นแผงเนี่ยเป็นแพ็กเกจเป็นทีมเวิร์กเลยว่าคนคนหนึ่งจะดูแลสัญญาณอยู่ช่วงไหนนี่ในการที่จะใครส่งอะไรมาในมันมีคือไอ้เรื่องของสเปกตรัมมันจะมีบอกช่องคนคนหนึ่งจะดูคลื่นสัญญาณตรงไหนแคบๆเนี่ยเพราะมันมากไม่ได้ถ้าใครรู้เลยก็ต้องกดปุ่มจั่วเลยมีสิทธิ์กดปุ่มได้เลยครับนักคล้ายๆกับไอ้สงครามพวกไฮเทคก็จะมีแผงเลยแปลว่าก็จะต้องวางเครื่องต่างๆไว้อย่างเช่นพวกอัตโนมัติเนี่ยป้องกันขีปนาวุธแบบอัตโนมัติโอเคไหมครับยิงออกจากฐานก็อัตโนมัติโอเคไหมครับ การบอกจุดเป้าหมายก็อัตโนมัติ GDP อะไรเงี้ยนะ GDP ลุงก็พูดผิดแล้ว GSP พวกนำทางนั่นนะครับระบบ GSP ใช่นะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนนั่นนะฮะมันจะลงโป๊ะไปโป๊ะไปโป๊ะไปหมดหรือจำนวนผู้คนมากเท่าไหร่ก็ดูความเนี่ยพวกนี้นะครับที่จะเอาชนะกันหลังกันได้ในเรื่องเอารถถังมาลุยกันเนี่ยยากเลยไม่ใช่ก็ทำอยู่แล้วเวลานี้นั้นถ้าหากว่ายังซื้อรถถังอยู่ก็สวยไปโอเคนะครับลุงก็อธิบายได้แค่นี้นะโอเคเนาะเอาละผ่านไปสรุป